สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสารป้องกันขจัดแมลงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าไซเปอร์เมทรินคุ้นๆกันไหมครับสารตัวนี้พี่น้องเกษตรกรใช้เยอะกันอยู่พอสมควรนะครับมาเรียนรู้จากไซเปอร์เมทรินแบบลึกๆข้อมูลเชิงลึกกันนะครับว่าไซเปอร์เมทรินเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนและเราจะใช้ยังไงจัดเป็นสารน็อกหรือไม่น็อกนะครับมาดูกันว่ารายละเอียดของไซเปอร์เมทรินจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาภาษณ์บริจาคช่วยเหลือโรงทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดสงฆ์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารที่ผมแนะไว้ของโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984-100สี่เหลี่ยมกดทองออกบริจาคครั้งละ100 บาททุกเครือข่ายมือถือผสมทุกทุนสร้างถึงผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลมาจากกรมวิชาเกษตรนะครับหลังจากที่เราพูดเรื่องกลุ่มสารเคมีเป็นหลายกลุ่มแล้วนะครับจนเดินทางมาถึงของสารไซเปอร์เมทรินซึ่งสารกลุ่มนี้ก็พูดเป็นหลายตัวเช่นเดียวกันมาดูกันว่าไซเปอร์เมทรินเนี่ยจัดอยู่ในสารกลุ่มไหนนะครับตัวไซเปอร์เมทรินเนี่ยจัดในสารกลุ่มที่3นั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มที่3เนี่ยเวลาเราพ่นไปแล้วนะครับมันจะมีผลกับการปรับการทำงานของช่องโซเดียมซึ่งเกี่ยวกับระบบประสาทของแมลงศัตรูพืชนั่นเองนะครับเรามาดูกลไกการทำงานของกลุ่มที่3ต้องย้ำก่อนนะครับสารกลุ่มที่3เนี่ยมีหลายตัวหนึ่งในนั้นคือไซเปอร์เมทรินเวลาพ่นไปแล้วออกฤทธิ์แบบเดียวกันนะครับกลไกการทำงานของสารกลุ่มที่3ก็คือสารกลุ่มนี้เวลาพ่นไปแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งไซเปอร์เมทรินด้วยเนาะนะครับมันจะไปทำให้ไปปรับโวลเกตนะครับโซเดียมชานเนลซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณพิวแอคซอนซึ่งเป็นเซลล์ของประสาททำให้เกิดตัวโวลเกตโซเดียมพวกนี้นะครับเกิดช้ากว่าปกตินะครับทำให้เกิดการเปิดปิดเนี่ยช้าปกติโดยเฉพาะการปิดเนี่ยมันช้ากว่าปกติทำให้การท่อกระแสประสาทเกิดยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นก็คือเหมือนท่อน้ำนะครับเหมือนท่อน้ำเนี่ยที่มันเปิดแล้วก็ไม่ยอมปิดแบบเดียวกันนะครับในกรณีนี้เหมือนกันเซลล์ประสาทที่มันเรียกว่าช่องพวกนี้มันเปิดเนี่ยเซลล์กระแสประสาทมันก็ส่งไปเรื่อยๆถ้ามันมีการปิดนะครับแล้วก็มันจะเกิดทำให้การส่งกระแสประสาทเกิดยาวนานขึ้นแล้วก็จะทำให้แมลงตายในที่สุดนะครับและสารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เร็วมากทำให้แมลงตายในที่ไม่รับสารกลุ่มนี้นะครับจึงเรียกสารกลุ่มที่3นี้ว่ากลุ่มน็อกดาวน์นั่นเองเพราะฉะนั้นสารไซเปอร์เมทรินจัดอยู่ในกลุ่มน็อกดาวน์นะครับสรุปกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่3นี้เวลาพ่นสารพวกนี้ลงไปเนี่ยมันจะไปปรับช่องโซเดียมนะครับทำให้บริเวณปลายพิวแอคซอนเนี่ยซึ่งบริเวณช่องนี้อยู่นะครับการเปิดปิดของช่องโซเดียมชานเนลนี้มันจะช้าลงทำให้กระแสประสาทเนี่ยเกิดยาวนานขึ้นคล้ายๆกับท่อน้ำที่มันฝาปิดมันปิดช้าน้ำมันออกมากขึ้นนะครับออกยาวนานขึ้นทำให้แมลงตายในที่สุดและสารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เร็วจึงเรียกสารกลุ่มนี้ว่ากลุ่มน็อกดาวน์นั่นเองเรามารู้จักสารไซเปอร์เมทรินแบบลึกๆกันนะครับสำหรับตัวนี้สารไซเปอร์เมทรินเนี่ยนอกจากจัดอยู่ในกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม3แล้วนะครับอยู่ในกลุ่มย่อยอยู่ในกลุ่ม 3A พวกสารไพเนทรินหรือไพเนทรอยชื่อสมันก็คือไซเปอร์เมทรินนะครับตัวนี้เป็นยา EC นะครับแล้วก็สารไซเปอร์เมทรินเนี่ยเป็นสารกำจัดแมลงชนิดสัมผัสตายเพราะนั้นเวลาฉีดต้องฉีดให้ทั่วต้นและต้องถูกตัวแมลงด้วยเพราะมันไม่ใช่ยาดูดซึมนะครับต้องถูกตัวแมลงเท่านั้นถึงจะตายดีนะครับแล้วก็ PHI เนี่ย PHI พี่น้องทราบไหมคืออะไร PHI คือย่อมาจากคำว่า pre-harvest interval นะครับเป็นค่าระยะเวลาที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชครั้งสุดท้ายย้ำนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวหรือบ้านเราเรียกว่าระยะหยุดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนเก็บเกี่ยวก็คือระยะพ่นยาก่อนเก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับค่าระยะพ่นยาก่อนเกี่ยวหรือค่า PHI ของไซเปอร์เมทรินอยู่ที่7ถึง14วันครับก็คือสามารถเก็บได้ทำไมเขาให้ช่วงห่างจังเลย7ถึง14วันเนี่ย
ตามที่ผมพูดกันหลายคลิปก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเวลาเราพ่นสารเคมีไปแล้วเนี่ยพี่น้องสิก่อนจะเข้าใจผิดนะครับสารเคมีไม่ใช่อาหารของพืชเพราะนั้นเวลาเข้าสู่ต้นพืชเขาจะต้องขจัดออกมาไม่ทางไหนก็ทางโดยขจัดออกไปทางเช่นการขายน้ำเป็นหลักนะครับถามว่าสารพวกนี้จะกำจัดหมดใน 7-14 วันไหมขึ้นอยู่กับปัจจัย 1. ต้นพืชเราเนี่ยสมบูรณ์ไหม 2. ต้นพืชอยู่ในระยะไหนเล็กกลางใหญ่ 3. อากาศครึ้มหรือท้องฟ้าเปิดโล่ง 4. แสงแดดจัดไหม 5. พื้นดินเนี่ยมีน้ำเพียงพอที่จะให้มันคายไปกับระบบน้ำไหมนะครับ3 4 5ปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะให้พืชบอกได้ว่ามันจะคายหรือขับสารเคมีออกมาได้ไหมแต่ที่เขาเขียน PAI 7-14 เนี่ยต้องย้ำว่าเขาทดลองในสภาพที่มันเหมาะที่มันจะคายนะคายสารคือขับดันสารเคมีออกจากต้นพืช นั่นเองหมายถึงทดลองตัวพืชจะขับสารไซเปอร์มิเทนออกได้ในระยะเวลาเท่าไหร่แต่อย่างนี้ทั้งนั้นถ้าพืชท่านไม่แข็งแรงน้ำก็ไม่มีอากาศก็ไม่ค่อยดีและเขาเรียกว่าอะไรคายน้ำไม่ดี 7-14 วันอาจจะไม่พออย่างน้อย10-20-30 วันก็เป็นไปได้ในพืชบางตัวบางชนิดก็มีนะครับก็ต้องบอกกันไว้นะครับว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่พอสมควรที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้นะครับว่าถ้าพืชเราเหี่ยวเนี่ยฉีดไป7วันเก็บไม่มีทางที่มันจะหมดหรอกนะครับต้องพืชมันต้นสมบูรณ์ปัจจัยต้องแวดล้อมต้องสมบูรณ์7-14 วันเนี่ยท่านถึงเก็บได้นะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคนั่นเองนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรรู้นะครับของสารไซเปอร์มิเทน1สารตัวนี้เป็นพิษต่อปลาอันตรายกับผึ้ง2ยาตัวนี้เป็นยาร้อนลงท้ายด้วย EC เมื่อกี้นะครับไม่ควรใช้ในระยะออกดอก3ออกฤทธิ์นอกแมลงได้เร็วและมีความคงตัวดี4ผลในการกระจายส่วนใหญ่นะครับได้รับจากการตัวยาในถูกตัวนอนตัวแมลงไม่ใช่กับพืชที่มีการเพาะปลูกหนาแน่นเนี่ยควรเพิ่มปริมาณในการฉีดพ่นคือถ้าปลูกพืชหนาแน่นเนี่ยมันพ่นไม่ถึงง่ายๆนะครับข้อที่5อัตราในช่วงการใช้เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของพืชพืชแต่ละอย่างจะใช้อัตราที่เหมือนกันพืชเล็กกลางใหญ่ก็เหมือนกันอายุของพืชก็เหมือนกันนะครับควรศึกษาละเอียดตามฉลากข้างกฎก่อนใช้นะครับข้อที่6แมลงที่ต้านสารกลุ่มพวกออร์แกโนฟอสเฟตและออร์แกโนคลอรีนเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะใช้พวกสารกลุ่มที่3ไซเปอร์มิเทนเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยดื้อนะครับว่ากันเถอะข้อสุดท้ายสารพวกนี้ตัวนี้ไวไฟนะครับพี่น้องเกษตรกรเคยเห็นโครงสร้างสารไซเปอร์มิเทนนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีแก้ไม่หมดนะครับสารอาจจะเป็นไบเฟนเทนอยู่แต่ตัวนี้โครงสร้างของสารไซเปอร์มิเทนนะครับประกอบด้วยคลอรีนนะครับออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนและไฮโดรเจนนะครับถ้าเป็นพวกคอรีนอยู่ด้วยก็เป็นพิษอยู่พอสมควรนะครับพี่น้องเกษตรกรทราบไหมสารไซเปอร์มิเทนเนี่ยป้องกันอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันนะครับสารไซเปอร์มิเทนเนี่ยป้องกันกำจัดพวกหนอนก่อข้าวหนอนม้วนใบหนอนไถเปลือกบัวแมลงสิงหนอนเจาะลำต้นหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้คืบนะครับหนอนใยผักหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้ไข่พระอินหนอนผีเสื้อแล้วก็พวกเพี้ยจักจั่นเพี้ยอ่อนเพี้ยกระแจ้เพี้ยไฟมวลแดงสรุปไซเปอร์มิเทนเนี่ยใช้กับหนอนแล้วก็พวกเคลียได้ดีอยู่พอสมควรนะครับเรามาดูตัวอย่างสารไซเปอร์มิเทนตอนท้องตลาดกันนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่ในปัจจุบันนี้วันที่11นะครับกรกฎาคม2566นะครับตัวอย่างแรกตัวนี้มีราคา255บาทไซเปอร์มิเทน 35% จำนวน1ลิตรนะครับตัวนี้ไซเปอร์มิเทน 35% นะครับจำนวน1ลิตรเช่นเดียวกันราคา360บาทนะครับราคามันต่างกันอันนี้360ตัวนี้255ถามว่าทำไมมันต่างกันทั้งที่เปอร์เซ็นต์มันเท่ากัน1ขึ้นกับบริษัทด้วยนะครับขึ้นกับว่ายี่ห้อนั้นเนี่ยเป็นที่นิยมหรือเปล่าค่าขนส่งค่าการตลาดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาต้องการกำไรส่วนแบ่งเท่าไหร่นะครับทำให้ราคามันก็แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังเกี่ยวกับใช้สารเคมีการผสมสารเคมีเขาทำอย่างกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสารเคมีไปแล้วนะครับกลุ่มต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ข้อควรระวังนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจนะครับว่า
สารเคมีทุกชนิดที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นพิษนะครับไม่ว่าต่อแมลงเองและต่อพี่น้องเกษตรกรเองทางผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยนะครับใส่ชุดอะไรให้มิดชิดให้เรียบร้อยดูทิศทางลมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวพี่น้องเกษตรกรเองนะครับแล้วก็ดูได้ว่าสารที่เราผสมพ่นพวกเนี้ยนะมันหมดอายุหรือยังนะครับหรือว่ามันใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเผื่อเราพ่นเวลามันหมดอายุเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็บางทีมันลดลงมากก็ไม่มีประโยชน์เลยก็มีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้คนบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุประกอบมาจากสารเคมีหลังๆก็เป็นส่วนใหญ่กันแล้วล่ะนะครับตามที่พี่นักศึกษาหาดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับวันนั้นการผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีลดได้ลดเลิกได้เลิกก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้ผมอยากนำข้อมูลตัวนี้มาให้พี่นักศึกษาดูนะครับเรื่อง5ประเทศที่มีการตรวจพบสารเคมีเกษตรตกค้างในผักผลไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุดย้ำนะครับมากที่สุดจำนวนนี้จะมีอะไรครับด้านซ้ายเนี่ย0 20 40 60เป็นจำนวนครั้งที่สหภาพยุโรปเขาตรวจเจอนะครับส่วนปีเป็นแท่งๆเนี่ยเขาเป็นปี50 51 52 53นะครับแล้วก็ตรวจนับเลขจากการแจ้งนับเตือนระบบ RSFFวันที่6กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน่าตกใจไหมนะครับเดี๋ยวเราข้อมูลมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจำนวนครั้งนะครับเห็นไหมครับที่ผมลงไว้เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นปีพ.ศ.เห็นไหมฮะดูนะครับตัวปีพ.ศ.เนี่ยก็จะเป็นแท่งๆเรียงกันไว้นี่ครับเริ่มจากปี50นะครับแท่งนี้ไทย10ครั้งที่ตรวจพบเจอตุรกี25อินเดีย2อียิปต์10แล้วก็โดมินิกัน4นะครับเห็นว่าจะมีไทยกับตุรกีเยอะกว่าไทยเห็นไหมตุรกี25ไทย10ในปี50ทีนี้มาถึงปี51ไทย26ตุรกี41อินเดีย8นะครับอียิปต์6ลดลงนะครับโดมินิกัน4เท่าเดิมจะเห็นว่าไทยเพิ่มขึ้นตุรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าไทยนะครับต่อมานะครับปีไหนครับปี52สีเขียวนะไทย18ลดลงนะครับตุรกี29ก็ลดลงเหมือนกันอินเดีย10เพิ่มขึ้น2อียิปต์13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7โดมินิกันเนี่ย0น่าจะไม่ได้ส่งออกไปนะครับปี52เนี่ยไทยกับตุรกีเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับตุรกีเบอร์1ไทยเบอร์2พอมาปีเนี้ยปีสุดท้ายปี53นะครับสีแดงนะไทย55ที่ตรวจเจอตุรกี50อินเดีย25อียิปต์18โดมินิกัน12เห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเด่นๆคือไทยเนี่ย55ในปี53ตุรกี50อินเดียเนี่ยน้อย25นะครับแล้วก็อียิปต์น้อยกว่า18โดมินิกันยิ่งน้อย12ตารางตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า1ไทยกับตุรกีส่งออกมากกว่าอินเดียอียิปต์โดมินิกันนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นปัญหาได้อยู่ตรงว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นจังครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปหนึ่งในนั้นคือการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นพี่น้องสิกรบอกว่าไปตรวจแล้วผมทําตามฉลากบอกว่าหยุดยาก่อน15วันอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่น้องก่อนอย่าลืมนะครับตามที่ผมกล่าวมาคือมันมีปัจจัยหลายอย่าง 3-4 อย่างที่ผมกล่าวมาคือความแข็งแรงของพืชนะครับการขายน้ำดีไหมความสมบูรณ์ของต้นพืชอากาศดีไหมการขายน้ำดีไหมน้ำมันมีไหมเพียงพอไหมที่จะให้มันขับพี่น้องก่อนอย่าลืมนะครับสารเคมีไม่ใช่ของที่พืชกินแต่มันสิ่งแปลกปลอมที่มันต้องขับและปัจจัยที่จะทำให้มันขับออกได้เนี่ย 3-4 ปัจจัยนั้นแต่พอมาดูสวนเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้ามันตกค้างเนี่ยแสดงว่าการขับออกมันออกไม่หมดถ้ามันออกไม่หมดนั่นแสดงว่าอะไรครับปัจจัย 3-4 อย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ครบพอมันไม่ครบมันจำเป็นมันก็ต้องตกค้างเวลาเก็บผลผลิตเห็นไหมฮะเพราะนั้นเวลาเขาตรวจมันถึงเจอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรวจเจอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าส่งออกมากขึ้นก็ตรวจเจอมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้หรือมันตกค้างอันนี้เป็นส่งออกต่างประเทศที่เขาตรวจนะครับไทย55เนี่ยแต่อย่างที่พูดถัดมาก็คือถ้าในประเทศเราเนี่ยขายในประเทศเราที่ไม่มีการตรวจ
มันจะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆงานวิจัยหลังๆเนี่ยบอกว่าสารเคมีเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดพวกมะเร็งเบาหวานความดันแน่นอนนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นมาจากสาเหตุที่ผมกล่าวมาคือหยุดยาแล้วมันออกไม่หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฝากไว้กับพี่น้องสิกรนะครับว่าพี่น้องสิกรเนี่ยที่เขาต้องการขายอะไรพวกนี้ก็เข้าใจกันนะครับว่าคนซื้อเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้ผลิตด้วยนะครับเช่นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจการผลิตเนี่ยดีเขาก็ต้องมาขายในราคาแพงอย่างนี้เพื่อจะได้ทันเวลาเวลาอะไรที่เขาใช้ไปผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมซื้อในราคาที่ผู้ผลิตเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าอุ้ยทำไมแพงจังแต่ไอ้ที่ถูกเนี่ยเขาก็ผลิตมาแบบตามที่เราเห็นนั่นแหละครับบางทีก็กลัวไม่ทันราคาก็เอาออกมาก็มีนะครับเพราะนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเองเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับผู้บริโภคเองก็อย่าไปต่อรองอะไรกับเขามากนักในเพื่อที่แบบเช่นเขาผลิตอินทรีย์เขาทำแบบประณีตอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาทำยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหนเนาะนะครับเพราะนั้นก็ทั้งผู้ผลิตเองผู้บริโภคเนี่ยก็ควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเรื่องผังผสมสารเคมีกันนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วล่ะในคลิปหลักๆเนี่ยผมเคยทำเรื่องผังผสมสารเคมีไว้แต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมให้เผื่อพี่น้องสิกรจะลืมนะครับพี่น้องสิกรจำกันได้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าผังการผสมสารป้องกันศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ครบทุกตัวนะครับพี่น้องสิกรดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูสีขาวเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงว่าอะไรครับผสมกันได้สีน้ำเงินผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวผสมกันได้จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตคือต้องถามบริษัทเขาก่อนผสมกันได้ไหมนะครับสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันสีแดงผสมกันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับเป็นสีเพราะมันจะเกี่ยวกับตารางพวกนี้นะครับตารางพวกนี้ดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบสีแล้วมาดูตารางด้านนี้ตรงนี้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงนะครับขั้นกลางกับตรงนี้ไอ้สีเทาเนี่ยตัวนี้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับทีนี้เวลาเราดูยังไงยกตัวอย่างสารตัวแรกอะมิทราตตัวนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ตารางออกมาเลยเป็นลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ลูกศรลงมาแล้วก็มาด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมถ้ามันบรรจบกันตรงไหนถ้าสมมติว่าช่องนี้ก็แสดงว่าอะมิทราตเนี่ยผสมได้กับเบต้าไซโฟทรินแล้วก็ไซโฟทรินถ้ามันตรงกับช่องนี้เห็นไหมมันตรงตัดกันตรงช่องนี้ก็แสดงว่าผสมกับอะไรครับอะมิทราตผสมกับคาร์บอริลนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะไล่มาตรงนี้เห็นไหมครับตัวคาร์บอริลกับตัวอะมิทราตอันนี้ไม่ยากเนาะทีนี้ผสมอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรองผู้ผลิตคือสีเขียวก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวไหนครับไล่ลงมาเนี่ยเห็นไหมมันแตกกันตรงนี้ก็เป็นอะมิทราตกับคอฟูอะซูรอนไดฟูออโรรอนฟูเฟนนอกซูรอนไตฟูมูรอนพวกที่อย่าผสมกันจนกว่าจะถามผู้ผลิตต่อมาอะไรครับสีไหนสีม่วงมีไหมก็ไล่ลงมาสีม่วงมีตรงนี้นะครับไล่มาด้านข้างเห็นไหมครับสีม่วงคืออะไรครับดูรายละเอียดด้านหลังข้อที่13ตรงนี้นะครับจะมีด้านหลังอยู่ต้องดูรายละเอียดด้านหลังก่อนผสมคือพวกไทเดียวคาร์บถ้าผสมกับอะมิทราตต้องดูด้านหลังผสมกันได้ไหมนะครับต่อมานะครับสีไหนครับสีเหลืองอะมิทราตมีไหมอะมิทราตไม่มีสีเหลืองถ้าไม่มีสีเหลืองจะยกตัวอย่างตัวไหนขออันนี้จัดนิดหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวคาร์บอริลเห็นง่ายหน่อยคาร์บอริลตัวนี้นะไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันคือตัวไหนครับลากคาร์บอริลลงมาช่องนี้มาเจอสีเหลืองแล้วก็ลากออกไปทางด้านขวาเห็นไหมเนี่ยมันตัดกันตรงช่องเหลืองตรงนี้ด้านขวาคืออะไรครับมีไดอะซินอนเมทิดาไทออนเพราะนั้นคาร์บอริลเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันกับไดอะซินอนและเมทิดาไทออนนะครับซึ่งมันเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมาสีแดงคือผสมกันไม่ได้ขอยกตัวอย่างตัวไหนเอาอะมิทราตได้กันอะมิทราตเราก็ไล่ลงมาต
ตรงไหนถูกช่องสีแดงได้ลงมาตรงนี้นะครับเจอแล้วช่องสีแดงตรงนี้เราก็ลากมาทางด้านขวาเห็นไหมช่องด้านขวาอะมิทราผสมกับอะไรไม่ได้เจอแล้วก็คือตัวนี้ไงขออภัยนะครับตัวโบโดมิกเซอร์ตัวนี้นะครับโบโดมิกเซอร์ขออภัยนะครับชื่อว่าโบโดมิกเซอร์นะครับตัวนี้นะโบโดมิกเซอร์ผสมไม่ได้กับอะมิทราเพราะมันเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือการไล่ตลาดได้อย่างนี้นะไม่ยากนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผสมไม่ได้เช่นใช้เยอะปิโตรเลียมออยล์ฮะตัวนี้ผสมไม่ได้กับอะไรครับตารางเรียกเลยผสมไม่ได้กับไทดีโอคาร์บนะครับนอกนั้นก็ผสมได้นะครับแล้วก็ตัวไหนที่ผสมไม่ได้รู้สึกว่าตัวโบโดมิกเจอร์ไหมฮะสารต้องกำจัดเชื้อราพวกนี้จะผสมไม่ได้หลายตัวเลยแดงพืชเลยตรงนี้เห็นไหมยาวเลยผสมไม่ได้ตัวไหนบ้างโบโดมิกเจอร์ผสมไม่ได้กับคาเบนดาซิมแมนโคเซปอะไรครับแคปเทนเบนโดมิลอะไรครับตัวโพรพิโนฟอสเป็นสารกำจัดแมลงห้ามผสมกับโบโดมิกเจอร์โพรพาไกด์ก็ใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่พาวิดีดูสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและการผสมนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารไซเปอร์เมตินซึ่งเป็นสารจัดอยู่ในกลุ่มที่3อยู่ในกลุ่มย่อย 3A นะครับและสารตัวนี้เป็นยาน็อกด้วยนะครับแล้วก็เป็นยาร้อนนะครับเป็นยาร้อนเพราะนั้นการฉีดเนี่ยควรระมัดระวังตาม 4-5 ข้อที่ผมได้กล่าวมานะครับไม่ควรใช้ในช่วงที่แมลงผสมเกสรเช่นพวกผึ้งอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอันตรายต่อผึ้งนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์คลิปนักสกอร์ไม่มากก็น้อยหากมีภาพกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้ลมเฉยๆอย่าพยายามพระลมนั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะลมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์ตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่เรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอเป็นนักสิกรทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ